เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในซอย4ถนนสุทธิหันษาย่านชุมชนเขต8ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่60ซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นไฟได้ลุกไหม้จากศาลแป้กงซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ประจำบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างควันขโมงอบอวนทั้งบ้านและตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครอยู่เจ้าของบ้านออกไปซื้อของข้างนอกเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงเห็นเหตุการณ์ต้องทุบกุญแจและเข้าไปดับไฟที่ไหม้ศาลแป้กงพร้อมกับช่วยสุนัขชิวาว่า3ตัวที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนที่รถดับเพลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่จะเข้าเคลียร์พื้นที่ภายในบ้านสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ศาลแป้คงช็อตเนื่องจากเสียบไว้ตลอดเวลาในช่วงจุดจีนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาแต่ยังโชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยดับไฟได้ทันก่อนที่จะลุกลามติดตัวบ้านรวมทั้งยังช่วยสุนัขชิวาว่า3ตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านกลับมาและเห็นสุนัขที่อยู่ในบ้านปลอดภัยถึงกับยิ้มด้วยความดีใจเพราะรักและหวงมากเราไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดกันเลยครับเอาหมาดิใช่ค่ะอืมโอ้ยมีกระเบื้องแตกหมดเลยอ่ะแสดงว่าของเมื่อกี้น้องตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคืออ๋อไม่อยู่บ้านค่ะได้เพื่อนบ้านที่ไม่บอกเพื่อนบ้านช่วยแต่สามตัวอยู่ในบ้านอ๋อมีหมาอยู่ในบ้านใช่นี่บางบ้านแล้วเจ้าบ้านไม่อยู่ประตูล็อกหน้าถูกกว่าจะก็อยู่บ้านตลอดเพราะกำลังมีโอกาสเวลาเราฝึกเราหวงมากเลยใช่ไหมไอในบ้านนี้ไม่มีค่าเท่าสามตัวนี้เลยสมบัติพันอะไรอ่ะเนาะชื่อว่าโอ้ทั้ง3ตัวเลยนะเหตุการณ์เนาะก็พี่เขามาเรียกก็เปิดประตูเข้าไปก็ไฟดับแล้วแต่มันฟันขโมงแค่นั้นนะคะมันเพราะไฟอะไรอ่ะก็น้องเสียบไฟเจ้าที่ไว้ครับมันร้อนเกินไปมันร้อนเกินไปค่ะตอนเราเข้าไปไม่มีเตียงไฟแล้วค่ะมีแต่ฟันขโมงพอดีเข้าไปฉีดน้ำกันช่วยกันก็เลยช่วยแล้วใครเป็นคนช่วยหมาออกมาครับอ๋อน้องเขาอุ้มบอกมาเพราะไปไม่เก่งค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของเขา